รายการเช้าที่คิดว่าจะทำคลิปสอนลงสกินนะครับเวอร์ชัน 0.15.90 นะผมสังเกตได้จากสกินผมที่เปลี่ยนไปนะผมลงสกินนะนะครับเวอร์ชัน 0.15.90 นะซึ่งปกติมันจะลงสกินด้วยวิธีปกติไม่ได้นะผมเนี่ยฮะมันจะกลายเป็นช่องว่างแทนนะฮะเราจะเพิ่มสกินเข้าไปได้นะครับผมมันไม่มีช่องเชนสกินมาให้ดังนั้นเราจะไม่สามารถที่จะเปลี่ยนสกินมันได้ผมแต่สกินเนี้ยผมก็ลงนะฮะใช้วิธีลงนะฮะแบบพิเศษนะผมซึ่งจะมาสอนกันในคลิปนี้นะผมนะฮะซึ่งอันนี้ก็ได้มาจากคลิปวิธีได้มาจากรีบูทมาสเตอร์นะผมนะฮะจะมาสอนกันนะผมโอเคนะครับผมอาจจะมาเริ่มทำการสอนการลงสกินใน Minecraft เวอร์ชัน 0.15.90 หรือ 0.16.0 นั่นเองนะครับผมโดยตอนแรกที่จะต้องทำนะฮะก็คือนี่เข้าไปที่สกินนะฮะเลือกสกินที่เราต้องการจะเปลี่ยนนะครับผมจะเลือกสกินนี้แล้วกันนะผมนี่สกินทุนดราแทมเมอร์ครับผมโอเคนะผมทีนี้ก็กดคอนเฟิร์มสกินนะครับผมอาจจะให้เริ่มการออกจาก Minecraft ไปนะครับผมจากนั้นให้เราหาแอปนี้นะครับผมแอปที่ชื่อว่า ABK Editor นะฮะส่วนผมจะใส่ไว้ใต้คลิปเช่นกันนะครับผมแอปนี้นะฮะนะฮะจากนั้นไปที่ select ABK ของแอปบรรทัดที่2นะครับผมจากนั้นก็พิมพ์คีย์เวิร์ดเลยแล้วกดที่คีย์ตรงนี้ครับผมทีนี้มันก็ขึ้นมาแล้วนะผมทีนี้ให้เราเลือกไปที่ Minecraft นะครับผมนะต้องหาถ้าหาไม่เจอก็พิมพ์เอาก็ได้นะผมอย่างเช่นพิมพ์อย่างเอาฮะผมว่า Mine ก็เจอเลยนะแล้วก็กดไฟล์นะผมก็ได้เจอนะผมกดไปที่ Minecraft นะฮะ Pocket Edition จากนั้นเรากดอันที่2นะฮะ Simple Edit นะฮะผมนี่นะฮะจากนั้นให้เราเข้าไปที่ Asset Resource Pack Skin Skin Pack นะฮะจากนั้นให้เราไปเลือกที่ PvP Warrior สำหรับคนที่เลือกสกินที่ผมเลือกนะครับผมนี่จะอยู่ใน PvP Warrior นะครับผมจากนั้นให้ไปที่สกินที่ต้องการจะเปลี่ยนนะฮะอย่างนี้ผมบอกผมจะเปลี่ยนทุนดราแทมเมอร์นะให้เรากดตรงนี้ที่เป็นรูปดินสอแล้วผมกดตรงนี้นะผมนี่นะฮะทีนี้ก็จะให้เลือกที่สกินที่เราอยู่นะครับผมซึ่งสกินที่ผมต้องการลงอยู่นี่นะผมกดตรงนี้นะผมจากนั้นกดเซฟนะผมทีนี้ก็รอนะฮะอาจจะใช้เวลานานประมาณ 5-6 นาทีนะผมก็รอนะผมนี่นะผมนี่ก็คือหน้าที่ถูกก็คือถ้าคุณทำได้นะครับก็จะขึ้นหน้าเครื่องหมายถูกนะครับผมแล้วก็จะมี remove install close นะฮะหรือคนที่ขึ้นเครื่องหมายผิดนะครับมันมีวิธีผมพอวิธีที่แก้ผมหาอยู่นะผมก็คือให้ลบตัวเกมที่คุณลงอันนั้นทิ้งนะครับแล้วก็ให้โหลดตัวเกมที่อยู่ใต้ลิงก์ใต้คลิปนี้นะฮะแล้วลงใหม่นะฮะจากนั้นก็ทำตามขั้นตอนได้เลยนะครับผมส่วนคนที่ทำได้แล้วนะให้กดที่ remove นะฮะลบตัวเกมเก่าทิ้งก่อนนะครับผมนะฮะแล้วกดถอนการติดตั้งเหมือนกันนะผมแล้วก็รอนะครับผมรอโอเคครับผมเมื่อคุณถอนการติดตั้งเสร็จแล้วนะฮะก็กดตกลงไปนะครับเดี๋ยวนั้นไปที่ install นะครับผมจากนั้นก็กดติดตั้งแล้วก็รอนะฮะโอเคครับผมหลังจากที่คุณแต่ที่คุณลงMinecraftเสร็จแล้วนะฮะทีก็กดเปิดนะครับผมแล้วครับผมนี้ก็คือเมื่อคุณเข้ามาในตัวเกมนะฮะที่เราลงเสร็จแล้วที่เราลงใหม่อีกรอบนะผมก็จะเป็นแบบนี้ก็จะเป็นสกินของเราแล้วนะครับผมนี่นะฮะเรียบร้อยนะผมโดยที่จริงๆแล้วสกินเนี้ยมันจะลงมาแทนที่สกินของเนี่ยทุนดราแทมเมอร์นะผมนี่เป็นสกินแทนนะฮะแทนที่นะผมโอเคแล้วก็นี่ก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการลงสกินนะครับผมหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ช่องมากกด Subscribe สำหรับนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเย้จบ